ไม่ได้ยินเลยครับไม่ใช่ครับได้มีการพูดคุยกับน้องบ้างไหมครับหรือว่าแบบตัวน้องเองได้กระแสข่าวบ้างได้ยินข่าวบ้างหรือว่าตัวน้องเองก็ออกมาค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันน้องไม่เคยคุยเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมีแบบนี้ออกมาเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้มาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนที่ได้ติดตามจริงๆก็จะรู้ว่าเราก็จะเจอกันบ่อยๆแล้วก็ทำอะไรด้วยกันบ่อยๆครับเพราะเราแบบว่าไม่ค่อยออกสื่อกันแบบไม่ค่อยมีความโมเมนต์หวานอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสังเกตดีๆคือ IG ผมก็ลงรูปตัวเองก็น้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็ยุ่งๆด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับก่อนหน้านี้เรามีปัญหากันหรือว่ามีงงงอนอะไรหรือเปล่าคนแรกอาจจะเข้าใจผิดเปล่าถ้าหลังจากครั้งที่แล้วนู้นน่ะก็ไม่มีแล้วครับว่ามันประจวบเหมาะกับที่เอนเทอร์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงครับว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้คนก็เลยมาพูดกันที่ว่าเจอคนเจ้าชู้เมื่อไหร่ก็คือจะเลิกทันทีอ๋อไม่ใช่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 เราลงแล้วได้มาบอกไหมไม่ได้บอกครับที่แบบให้สัมภาษณ์ในรายการถือว่าเราไม่ชอบคนเจ้าชู้เลยถ้าเกิดชอบคนเจ้าชู้จะแบบไม่ยอมคุยแล้วก็คือจะแบบเสร็จตอนเลยเลยไม่ได้บอกครับแล้วก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าน้องก็มาแก้ข่าวไปแล้วว่าไม่ใช่อ๋อครับครับช่วงนี้มันก็เลยมันตีความเรื่องความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ความรักของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรครับก็เรื่อยๆปกติเหมือนคู่เราที่เป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้ต่อไปครับจะมีแบบว่าเราพูดอะไรให้เราหลายคนแบบใจชื้นคล้ายหรือพูดมันดูเงียบเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ลงก็ได้ครับต้องไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมช่วงนี้บ่อยครับคนจับตาความสัมพันธ์ไงแล้วเลยมองว่าเปล่าจริงๆเราไปไหนด้วยกันบ่อยมากเลยนะครับแต่แค่เราไม่ได้ถ่ายแค่นั้นเองก็ไม่ได้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะก็เราไปด้วยกันเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องถ่ายอ่ะเราไม่อยากเก็บโมเมนต์หวานๆที่เราไปด้วยกันไว้หรอก็มีอยู่แล้วครับแต่แค่เราไม่ได้แบบโซเชียลมันเราตัวเราซีเรียสไหมอ่ะเพราะว่าคนจะโฟกัสแต่เรื่องความรักของเราว่าคู่เรามันไปไม่รอดนะมันเลิกกันเงียบหรือเปล่าอะไรเพราะว่ามันก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยตลอดสำหรับเพื่อนจริงๆมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราก็อยู่ด้วยกันเราก็เจอกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วตอนนี้คือกี่ปีเจ็ดแล้วครับเจ็ดปีแล้วอันนี้ว่ารู้ไหมก็ไม่นะครับก็รู้สึกว่าเลขเจ็ดมันเป็นเลขที่ดีในความเชื่อของเราอะไรช่วงนี้สวีทกันบ่อยไหมก็ปกตินะครับน้องก็ยังไม่ถ่ายผมก็ยังไม่ถ่ายครับแต่ก็เจอกันบ่อยครับบ่อยมากอย่างตอนนี้ธุรกิจที่ร้านนี่เป็นยังไงบ้างมันเริ่มมีโควิดของร้านใช่ไหมครับของร้านก็กำลังจะเปิดใหม่ครับใช่ฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแทนครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวใช้ของดีก็คือแบบเป็นพรีเมียมขึ้นนะใช่ใช่ที่ไหนครับเปิดที่มาร์เก็ตวิลเลจครับตรงคลอง3ครับใช่ครับแล้วผมก็เปิดบริษัทรับทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรด้วยครับถ้าแบบใครอยากทำแบบใครอยากมีแบรนด์พวกปุ๋ยพวกอะไรที่เป็นออร์แกนิกอะไรเงี้ยบริษัทผมก็รับทำใช่ครับนี่น่ะมาจับทางพวกด้านเกษตรกรรมต้นปลูกต้นไม้ใช่ใช่เพราะว่าเราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำทางนี้ได้ครับก็เลย
ก็เลยทำบริษัทนี้ขึ้นมาครับก็โอเคเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดจะถามไม่ได้เจอเคนนานคาเฟ่ก็ยังกับเอเซอร์ยังมีอยู่ว่าถือว่าใช่ใช่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ร้านอาหารนะครับสุปีก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับแต่เข้าไปอยู่ในห้างแทนครับแล้วบริษัทเปิดมาไหนครับอันไหนครับที่ทำปุ๋ยเกษตรอ๋อเปิดมาปีนึงแล้วครับแต่ปีนี้ก็เริ่มทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอปีที่แล้วเราก็จะมีแบบมีสัมมนาเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของเราแต่ปีนี้เราจะมุ่งไปเจอกับลูกค้าที่อยากใช่ลูกค้าที่อยากมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็สวนใหญ่ๆที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เราให้คำปรึกษาทางด้านแบบทั้งปุ๋ยทางวัสดุปลูกทุกอย่างเลยพวกเราให้คำปรึกษาแล้วก็รับผลิตครับวันนี้เราก็มาออกงานเกี่ยวกับการสุขภาพครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับผมก็ไม่ได้ออกงานมาสักพักนึงแล้วก็ตื่นเต้นครับก็ฟิตมากครับวันนี้จะไปทำกิจกรรมกับแฟนๆกับตัวแทนด้วยเป็นยังไงบ้างครับได้มาเกี่ยวกับเพลงเนาะใช่ครับผมก็แฟนๆแล้วก็ตัวแทนน่ารักมากครับก็ขอให้ทุกคนขายดีๆนะครับผมก็ผมก็จะกินแบบกินค่อนข้างที่จะแบ่งมื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่าอยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นอยากจะควบคุมการกินมากขึ้นก็ผลิตภัณฑ์ได้ครับเห็นพี่บอยบอกว่าเขาดูเราเป็นตัวอย่างในเรื่องการแบบฟิตพูดเขาก็รักดีสุดเลยเขามีมาขอคำปรึกษาบ้างไหมเห็นเขามาถามอยู่เหมือนกันว่าแบบยังฟิตเนสอยู่หรือเปล่ายังแบบคุมอาหารอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ผมทำจนชินแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ชีวิตปกติไปแล้วแล้วฝากถึงคนอื่นๆหน่อยครับเผื่อเป็นแฟนใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมฝากเพจในงานต่างๆมาเป็นเจอครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ำหนักนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับฝากด้วยครับ